เอาใจคนชอบรับประทานอาหารเวียดนามครับกับเมนูสุดฮิตขนมเบื้องยวนครับและสูตรที่จะนำมาให้คุณผู้ชมชมในวันนี้บอกเลยว่ากรอบอร่อยมากทีเดียวอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับขนมเบื้องยวนวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันผงขมิ้นน้ำน้ำปูนใสคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่สามเกลอผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับผัดให้เข้ากันพอสุกใส่มะพร้าวขูดขาวปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยผัดให้เข้ากันใส่สีผสมอาหารสีส้มใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นหน้ากุ้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชกะทิคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชพอเคลือบภาชนะใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วภาชนะพอแป้งเริ่มสุกใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้กรอกให้ทั่วแผ่นแป้งพอสุกใส่ถั่วงอกหน้ากุ้งที่เตรียมไว้เต้าหู้เหลืองไชโป๊หวานสับถั่วลิสงและต้นหอมซอยพอจัดทรงให้สวยงามจากนั้นเติมน้ำมันพืชทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดขนมเบื้องยวนใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ